ครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮาอยู่สวนเลี้ยงหญ้าครับมื้อนี้เฮามาหากินแบบบ้านๆเฮาครับหากินอาหารชั้นสูงครับมาแย่ไข่มดแดงกันนะครับตอนนี้เฮาก็แย่ไปหั่งนึงแล้วกำลังได้ครับกำลังได้เดี๋ยวเฮาเอาไข่มดแดงที่เฮาได้เนี่ยไปเฮ็ดอาหารครับแต่ตอนนี้เฮาตามไปเบิ่งพี่ท่านกับพี่แจ๋วครับไปแย่ไข่มดแดงกันครับเดี๋ยวเฮาจะไปแย่ครั้งที่2เลยครับตามมาเลยครับเคล็ดลับในการนี่จะแย่ไข่มดแดงเนี่ยการแต่งกายเราคือเราต้องมีรองเท้าบูทใช่มั้ยครับพี่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าหลายชิ้นคือบ่ถอดก็ซั่นทําไมไม่ถูกวีดคะคุณต้องอย่างงี้แต่ต้องบ่ให้มันบูทแบบไม่ให้มันเข้าใช่มั้ยพี่อ๋อเคล็ดลับบางคนนี่กลัวมดแดงนะมันไม่ค่อยกัดหรอกครับโอ้มันกัดอยู่เด้อสําหรับผมไม่ค่อยกัดเอาเหรอแสดงว่าพี่นี้มดแดงกลัวมดมันจะไม่ค่อยมันจะจับตัวกันอยู่มันอากาศยังไม่ร้อนอ๋อแต่ถ้าแดดออกมันจะวิ่งพ่านเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมส่วนมากเขาจะมาตอนเช้าๆเช้าๆนี่แบบยังไงตีห้าหกโมงคือสว่างเขามาสว่างเขามาครับค่ะแย่ไข่มดแดงแล้วเพราะตอนเช้าๆแม่มันก็จับตัวกันอยู่โอ้มันมีหมอกมีอะไรใช่ไหมคะครับถ้าแดดแล้วมันตัวมันแห้งมันก็วิ่งไปเร็วก็คือถ้าเขารวมตัวกันเนี่ยมันจะง่ายกว่าเนาะพี่เนาะในการที่เราจับครับยิ่งใหญ่ฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้าเขามาอย่างนี้เขาจะมันจะรวมตัวกันทำให้เราจับง่ายใช่มันจะไม่วิ่งมากัดเราโอ้ค่ะมันจะไม่วิ่งตามไม้มาอ๋อค่ะค่ะค่ะอันนี้คือเคล็ดลับใช่ครับถ้ามาแดดมันตัวมันไม่จับกันมันตัวมันแห้งมันก็วิ่งเพ่นพ่านครับวิ่งเร็วโอ้ค่ะซึ่งก็จะเสี่ยงกับผู้จับเนาะใช่ครับเสี่ยงกับผู้จับแล้วมันกัดเร็วค่ะค่ะมันวิ่งเร็วค่ะถ้ามีตอนเช้าๆมันมีหมอกมีอะไรจับหรือฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้ามาแย่มันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าแล้วหน้าไหนที่จับได้หลายสุดคะไอ้ก็หน้านี่แหละครับช่วงเรียนมีหน้าไปหาเมษาเลยครับโอ้สิหลายเนาะครับกุมภามีหน้าถ้ามีเริ่มฝนตกมากมันก็มีเลยครับอืมหลังจากพฤษภาไปแม่นฝนตกมันก็หมดฤดูมันก็บ่ได้โอ้บ่ได้ครับแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นเลยเนาะครับช่วงเดียวกันก็ไปไอ้ผักหวานโอ้ผักติ้วจ้ามันเป็นธรรมชาติของที่ผู้เฒ่าแก่เพิ่นเคยเห็นมาครับค่ะผักติ้วเกิดเป็นดอกเอาผักหวานจ้าวงเพิ่นก็ไปหาเจ็บผักหวานแย่ไข่มดแดงมะแจงใช่กันนะครับค่ะค่ะค่ะป่าน้ํานี่ก็มีจักหน่อยก็เฮ็ดขอนเฮ็ดหยังเกิดเป็นแจงใช่ค่ะค่ะครับเป็นอาหารของคนน้ําบ้านสมัยเก่าสมัยป่าใหม่หลายๆโอ้หายากจักหน่อยแสดงว่าอ้ายก็จับมาหลายปีเนาะก็หลายปีตั้งแต่พ่อแม่ถ้าตั้งแต่เด็กหน่อยบ่คะตั้งแต่ฮู้จักพ่อแม่ผ้าเฮ็ดไก่ได้เฮ็ดมาแล้วครับโอ้ค่ะค่ะหากินน้ำบ้านน้ำนี่แหละครับโอ้เอาเดี๋ยวเข้าตามไปเบิ่งครับไอ้ผ้าจับวิธีจับไข่มดแดงเนาะจากมืออาชีพจะมาชมแย่ไข่มดแดงครับแย่ไข่มดแดงเมื่อกี้เพิ่นก็บอกไปแล้วว่าเคล็ดลับในการไม่แย่ไข่มดแดงมาจากโม่งนะครับการที่จริงเนี่ยคนที่มาแต่เศร้าๆนะครับเพราะว่ามดแดงบางโตนะครับมันนอนตื่นสายนอนตื่นสายกับสิลุกบ่ทันเวลาเฮาไปแย่มันก็สิบ่ตื่นนะครับก็เฮาก็สิได้ไข่บดแดงนะครับอ๋อออกไข่เนาะยามคืนออกไข่มันใหญ่ค่ะยามเช้าก็ตื่นสายอีกบดแดงบางโตน่ะบ่แม่นบางโตหลายโตครับครับตามไปเบิ่งแย่ไข่บดแดงเป็นอันหังนี่ติหังใดหังพูนพุ่นน่ะพี่ถ้าพี่สิเห็นจับจ้ะถ้าพี่จับอ๋อนั่นเนาะจ้ะหืมหั่งตรงๆนี่เป็นท่อแล้วออกน้ำตาลเนาะเฮ็ดหั่งโดนแล้วหั่งโดนแล้วหั่งใหม่นี่จะเขียวๆจะบ่ค่อยแย่เนาะแล้วมีเคล็ดลับในการเลือกไหมพี่ว่ารังแบบไหนแบบไข่มดสิหลายมีบ่มีล่ะครับถ้ามันมีใบออกเหลืองๆแน่มันจะสินี่ไข่ตรงแน่ถ้าเป็นใบคล้ายๆว่ามันยังเขียวอยู่คล้ายๆมันห่อใหม่มันทันได้มีไข่แหมโอ้วิธีสังเกตอันรังไข่ก็คือสังเกตว่าใบเหลืองๆนะคะเพื่อนๆอ๋อแสดงว่าเพิ่นไข่ไว้โดนครับมันมักหมมโดนค่ะแต่ถ้าใบเขียวๆนี่อย่าเฝ้าครั
อ๋อเพราะว่าไอเนี้ยได้ห้าล้างข้างมันจะตรงอยู่ครับแต่ว่าห้าล้างข้างมันเขาก็ต้องสังเกตว่ามันหุ่มมันมีเหยื่อขาวขาวบ่โอ้ค่ะเหยื่อขาวขาวก็คือมันห่อไหมโอ้ค่ะค่ะค่ะมีวิธีสังเกตด้วยค่ะค่ะแล้วอันต้นนี่ต้นไม้นี่มีการสังเกตไหมว่าต้นมะม่วงเยอะกว่าต้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่มดแดงแล้วแต่ส่วนมากอะต้นมะม่วงอะครับต้นมะม่วงสิหลายแม่นครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราได้ใส่กล้องโกโปรไปในตะกร้าไข่มดแดงด้วยนะคะเพื่อที่จะถ่ายน้องมดแดงอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อนๆคักเลยติคะปาดน่ะล่วงต้องเคาะด้วยใช่ไหมคะถ้าเคาะแห้งมันกระเด็นออกจากตะกร้าครับเพราะตกคอให้มันไหลลงโอ้โอ้โหนี่คนที่กลัวมดแดงนี่มาจับไม่ได้เลยนะนี่โอ้เยอะมากลังนี้ใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนหล่นลงแล้วกำลังเขย่าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่เขาบอกว่าคักเลยนะคะรังใหญ่รังใหญ่โอ้ต้นไหนมันเคยตรงมันก็ตรงครับต้นไหนมันเคยตรงอ๋อเทคนิคก็คือว่าเวลาแย่เราต้องอยู่เหนือลมใช่ไหมพี่ก็ใต้ลมมันจะลมพัดไทยโอ้ครับแม่มันติดกิ่งไทยจะบอกกัดดวงติดหัวมึงแต่คนเนี้ยก็คนอันคนถือกระตาคนถือกระตามืออาชีพมากรับแล้วค่ะห้างมันอยู่ในนี่ไหมเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลังใหญ่คือถ้าอังสีมันแบบมันกับเกาะนี่แหละมันเกาะดีเลยครับถ้ามันมีเหยื่ออังสีคือมันตรงโอ้มันมีเหยื่อค่ะคือไว้ถ้าเอาไว้ถกหุ่นไข่มันครับนี่นะครับเนี่ยมันคือหุ่นสั้นเป็นสั้นนะเพราะว่าถ้ายังมันคือหุ่นไข่กันหน่อยเสียงนะครับเพื่อนเวลาใครไปซื้อไข่มดแดงอย่าไปต่อเขานะคะไม่ต่อครับมาอย่าไปลดครับคือต่อได้นี่อย่าเซาซีเลยนี่เสี่ยงแค่เป็นตากล้องอยู่ห่างๆนี่ยังโดนกัดอยู่หลายตัวเป็นอาหารชั้นสูงครับใช่ไอ้ประเภทชอบต่อนี่อย่าต่อเลยนะเนี่ยกว่าจะได้นี่เพื่อนๆดูดิอุ้ยเห็นแล้วขนลุกโอ้ยกัดตีนด้วยตอนนี้ตากล้องกำลังโดนมดแดงรุมเร้าปาดโกโปรพี่พานมีชีพมากเต็มเลยค่ะเป็นงานที่เสี่ยงมากเลยนะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ใช้วิธีเคาะให้แม่เคาะออกจ้ะแล้วก็ใส่น้ำเทใส่กระป๋องที่มีน้ำเพื่อที่จะแยกเพราะถ้าตัวเป็นๆก็จะลอยใช่ไหมคะพี่ไข่ก็จะจมไปแย่ต้นไหนเอาไว้ต้นนั้นโอ้เพราะว่าถ้าเอาไปปล่อยไว้ต้นอื่นมันจะกัดกันโอ้มีกัดกันด้วยใช่ค่ะโอ้แย่ต้นไหนต้องเอาแม่ไว้ต้นนั้นค่ะอันนี้จริงนะคะเพราะว่าหนูเคยเอาต้นนี้แล้วไปปล่อยใส่ต้นนั้นมันเจอกันแล้วมันกัดกันตายกองเอเล่อยู่เอาเหรอจ้ะมันทะเลาะกันอันนี้ต้นของกูมึงอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้โอ้จ้ะเออน่ะเห็นไหมคนจับมดแดงก็มีการสังเกตนะคะพฤติกรรมของมดแดงพี่แต๋วนะคะคือจับแบบว่ามือเลยค่ะคุณอ่ะอันนี้คือกัดไหมหนีพี่แต๋วไม่จ้ะไม่กัดเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำแล้วเขาก็ไม่กัดจ้ะต้องเขาออกให้เขาไปอยู่ที่เดิมของเขาอีกแต่คือเขาไม่ตายเขาเยาน้ำซื้อจ้ะเยาน้ำมือซื้อจ้ะแต่มดแดงแบบว่าไม่ใส่เสื้อเลยอ๋อเหรอถ้าใส่เสื้อมันกัดเยอะเหรอพี่ชานเวลามันเข้าไปมันเราไม่เห็นเราปัดไม่ได้โอ้ก็เลยแบบถอดเลยกำลังแย่รังที่สองนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่ชานกำลังแย่รังที่สองเดี๋ยวมาลุ้นกันกุ้งเป็นคนชอบกินไข่มดแดงมากนะคะแต่ไม่เคยมาแย่จักเทื่อ
มักซื้อเขาแมนค่ะกุ้งชอบเอาทอดไข่ไข่เจียวแซ่บรับในการทอดใส่ไข่เจียวต้องลวกก่อนนะคะเพื่อนๆกุ้งก็ไม่เคยลวกเลยไข่มดแดงถึงจะไม่แตกใส่เรานะคะรังที่2นะคะเพื่อนๆพี่แต๋วกำลังแยกดูความมืออาชีพของพี่แต๋วนะคะคือพี่แกไม่ใส่ถุงมือเลยค่ะถ้าใส่ถุงมือมันเครื่องใช่ไหมพี่แต๋วนี่ที่เราแยกออกแล้วนะคะคือดงเลยค่ะเพื่อนๆตากล้องถ่ายไปนี่ก็ถูกกัดไปนะคะได้ไปเปลี่ยนรองเท้าบูทเพราะว่าพี่ชานบอกว่าสิ่งสำคัญในการมาจับไข่มดแดงต้องใส่รองเท้าบูทเพราะว่าเวลาเขาเกาะแล้วมันลื่นค่ะเจ็บเราไอ้เมื่อกี้น่ะกำลังถ่ายอยู่ดีๆก็อดทนเอาจะเอาภาพเนาะมันกัดนี่ความเสียสละของตากล้องนะคะเอาโกโปรใส่ตะกร้าแย่ไข่ความทุ่มเทอยากได้ภาพตอนนี้โกโปรเต็มไปด้วยมดแดงใครที่กลัวมดแดงมดแดงเต็มโกโปรเลยค่ะโกโปรรุ่นมดแดงพี่ชานนี่มืออาชีพในการแย่แต่ว่าไม่ได้แย่ขายนะคะเพื่อนๆพี่เขาแย่แบบสำหรับกินแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องคนรู้จักกันเนี่ยแหละค่ะไอ้แย่ทั้งไปหนีไปนี่รังที่3แล้วค่ะเพื่อนๆขาวๆนั่นคือไข่มดแดงนะคะนี่เนี่ยมันแดดออกมันเรียนเร็วนะโอ้ถ้าแดดออกถ้าแต่เช้านี่มันสีแบบแม่มันยังขั้นน่ะมันสีซ่าอันนี้เพิ่นเพิ่นก็ร้อนเพิ่นเนาะครับตัวมันแห้งเลยครับตัวมันแห้งมันสิมีหมอกมีหยังมันก็สิบ่เร็วปานใดค่ะกองนะคะไข่มดแดงนะฮะไข่แล้วก็มดแดงพักกองช่างภาพติดตัวไปจังกันว่าช่างภาพและเจ้าของสวนมาแอบซอยซอยก่อนข้าวเหนียวใครทําอะไรก็ทําไปนะคะกิจกรรมในสวนค่ะมันมีมดแดงหรือมะปลายมดแดงใช่กุ้งก็วันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟก็ได้กาแฟดำจากเจ้าของสวนนะคะชงไว้รอชงไว้รอน่ารักมากทางนู้นเขาก็ทำไปแย่ไข่มดไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยแล้วก็มากินไข่ปลายมดแดงแล้วก็มีหอยจากมีหอยเชอร์รี่สีทองนี่นะคะนี่ค่ะหอยเชอร์รี่สีทองเพื่อนๆเคยกินไหมเดี๋ยวลองซิมรู้เป็นแบบไข่มดแดงไข่ไข่ตอนนี้ทีมงานถ่ายทำพักกองอ่ะพักกองเติมพลังมดแดงกัดเต็มขาเลยโอ้เป็นการถ่ายคลิปที่บีจีเพื่อนๆดูแล้วโปจะไม่ได้ภาพเลยเพื่อนๆดูแล้วต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าคลิปนี้บีจีมากโดนกัดโดนลุมโดนแบบเสียสละมากเลยค่ะลุงพันนี่คาดว่าโกโปกลับไปคงเจ๊งอ่ะเพราะว่าเจออะไรนะเจอมดแดงลุมอ่ะเจอกรดโดนเยี่ยมมดแดงนี่มันเจ๊งอ่ะคาดว่าได้ออกกล้องใหม่อ่ะเป็นคลิปพิชิตของพวกเรานะครับเพื่อนตอนนี้พี่แต๋วนะคะก็เสร็จสิ้นการแย่ไข่มดแดงแล้วเนาะอันนี้มาสู่ขบวนการอะไรคะพี่แต๋วเขาต้องมาทับจากทับเอาแม่แล้วก็ไข่เดือดของที่เงียที่หยางออกจ้ะค่ะให้มันสะอาดให้มันสะอาดเนาะก็ใช้กระชอนรองมาแยกแม่แยกไข่ออกนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยแกงหม้อใหญ่ๆไข่มันยังไม่สมบูรณ์ค่ะยังไม่สมบูรณ์ยังเล็กๆใช่ไหมคะถ้าสมบูรณ์จะต้องใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมใหญ่แบบนี้เลยค่ะใหญ่เป็นเม็ดตรงๆใหญ่ๆจะมีแต่แบบนี้อืมแล้วไข่ผากคืออันไหนคะไข่ผากคือเล็กๆนี่อ๋อเล็กๆคือไข่ผากจ้ะอืมถ้าใหญ่ๆเอิญว่าไข่หยางบ้านไข่ตรงจ้ะไข่ตรงอันนี้ถือว่าได้เยอะกว่าทุกครั้งที่แย่มากป่ะคะก็จะได้น้อยสุดโอ้นี่ถือว่าน้อยสุดไหมคะจะเป็นก้อนที่ได้ถึงโอ้ได้เยอะมากจ้ะแล้วก็สวนน่ะเลี้ยงยากเลยค่ะอ๋อตอนนี้เฮามาไม่แย่ไม่แย่คนคนสิมาขโมยนะคะตอนนี้ฝนมันยังบ่ทันมาไม่แย่ก่อนโอ้มีคนมาขโมยนําจ้ะนะคะเพื่อนๆ
็นขั้นตอนแยกแม่ออกจากไข่เนาะถ้ามีติดออกไปบ้างย้ำเขาออกไปแกงเนี่ยก็สิออกเปรี้ยวๆเนาะจ้าก็แซ่บไปอีกแบบก็แซ่บเปรี้ยวๆไปได้หนึ่งถาดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่แต๋วบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่น้อยที่สุดจากที่เคยมาแย่มาทุกเทือสิได้หลายกว่านี้ค่ะเพราะว่าฝนอยู่เน้นบ่ตกจะตกบ่ถึงถ้าฝนตกนี่สิหลายมันบ่จ้าฝนตกใส่นี่นะคะไข่ใหญ่ๆเนี่ยพี่แต๋วบอกว่าเป็นไข่ตรงไข่ตรงส่วนอันน้อยๆนี่พี่แต๋วบอกว่าเป็นไข่ผากมันบ่คะจ้าค่ะไข่ผากอันนี้พี่แต๋วก็มาแยกแม่ออกจากไข่เพื่อที่จะเตรียมเอาไปแกงผักหวานมื้อนี้ให้เฮากินตอนเที่ยงค่ะปกติอันดิบๆนี่เขากินกันบ้างพี่แต๋วกินจ้าก้อยจ้าแบบก้อยเนาะไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงเดี๋ยวกุ้งชิมให้เบิ่งเด้อเพื่อนๆมันๆแต่ไม่เปรี้ยวเนาะไม่เปรี้ยวแซ่บค่ะตรงค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะกินสดๆแบบไม่ก้อยก็อร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตามดูเที่ยงนี้พี่แต๋วจะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงให้พวกเราชิมนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะเพื่อนๆนี่ครับไข่มดแดงหามาแล้วถาดบักใหญ่ครับถาดนี้ประมาณ500บาทเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งต้นผักติ้วครับไปเก็บผักติ้วกันเก็บดอกผักติ้วตอนนี้สิพาไปเก็บผักติ้วครับดอกผักติ้วมาใส่กับต้มแกงไข่มดแดงครับนี่ครับยอดผักติ้วครับยอดผักติ้วสิออกสมๆเนาะเอ็ดมันก็เกิดขึ้นมาไหมกุจีซิมแล้วรสชาติคือยอดบักม่วงเนาะครับมันเปรียบๆออกกินกับออกสมๆเนาะเอากินกับลาบไหมครับลาบปลาลาบยังนี่โอ้สุดยอดบานี่เอาไปต้มใส่ปลาคอใส่ไข่มดแดงครับเอ้ยครับย่างพระเจ้าเจี๊ยบพระเจ้าหัวเอาเลยครับนี่นะนี่ปลาคอเพิ่งปลานิ่งนึงจ้ะต้มใส่มันสิแท่นสมมะขามเหมือนกันบ่สมแห้งนะครับสมแบบแซ่บๆเนาะมันคือสมแบบมันบ่ได้สมบักหน้าสมแบบบ่ค่อยแซ่บไปแกงใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานต้นนี้ใบแตกยอดงามเนาะครับแตกยอดอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนกำลังพอดีครับกำลังพอดีอีกหน่อยก็จะได้มีอย่างอื่นขึ้นมาหลังจากเก็บยอดผักติ้วดอกผักติ้วเพื่อจะไปแกงเพื่อที่จะไปแกงไข่มดแดงนะครับก็มาดูพี่เล็กก็ฝั่งนี้จะไปเก็บผักหวานเก็บผักหวานป่านะครับมาทำอาหารประกอบอาหารเที่ยงกันนะครับค่ะค่ะไปเลยค่ะลุงเล็กเดี๋ยวเราตามลุงเล็กไปเก็บผักหวานกันนะคะเพื่อนๆผักหวานอันนี้นี่ขึ้นเองหรือพี่เล็กปลูกคะปลูกครับอ๋อพี่เล็กปลูกในพื้นที่มันเคยมียอดครับอ๋อแล้วก็เก็บได้อ๋อน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่อนๆเดี๋ยวก็งอกตามมาอีกเราจะเก็บเป็นรุ่นๆไปในสวนนี้คือมีไข่มดแดงมีผักติ้วมีผักหวานนะคะเพื่อนๆนี่เก็บไว้รอเพื่อนมาเราก็จะได้ประกอบอาหารเลยก็จะได้แกงกินกันเลยประมาณสัก2อาทิตย์นี่ก็จะเยอะอ๋อช่วงนี้ช่วงกำลังเริ่มแล้วอย่างนี้ยิ่งหน้าฝนนี่ยิ่งเยอะไหมคะพี่เล็กเยอะๆโอ้เก็บได้เรื่อยๆค่ะถ้าเรายิ่งเก็บไปก็เข้ากันมันก็ยิ่งแตกใช่ไหมคะคนขายทำก็เก็บได้นะครับครับกันเนี่ยเก็บได้หมดเลยยอดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่ต้นตรงนี้ช่วงที่ต้นที่เก็บได้ก็จะมีอยู่สักเจ็ดต้นเจ็บจำบ้างครับเจ็บแค่ไหนเจ็บจำเลยครับเจ็บพอดีเลยจีครับ
หวานอ่อนๆเดี๋ยวก็รุ่นที่2เค้าก็แตกขึ้นมาอีกเก็บได้ตลอดช่วงนี้นะครับทุกวันนี้เฮาปลูกเป็นบ่ครับอันนี้ปลูกครับวันนี้นะคะเพื่อนๆนอกจากเมนูผักหวานไข่มดแดงใส่ผักติ้วแล้วยังมีหลามเป็ดโอ้หลามเป็ดหลามเป็ดจากสวนลุงเอกตะก้องเราเยอะมากค่ะส่วนนี้แบบว่าเป็นสงไฮโซนิดนึงตะก้องแบบว่าเยอะมากเลยนึกว่ามาไล่ชมพู่อารยาคือช่างภาพออกสื่อสื่อเยอะเยอะมากเลยค่ะเป็นส่วนสร้างภาพกับเพื่อนมีตากล้องมีทั้งศิลปินเดี๋ยวก็จะร้องศิลปินดารานักร้องนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเจอระดับแบบว่าแจ้งบอกหวานเซเลบตัวแม่อะไรเงี้ยต้องมาส่วนเนี้ยตัวจริงคือค่อนข้างเป็นเกษตรกรแบบไฮโซค่ะเพื่อนๆเมืองประชาเขาเป็นเกษตรกรบางหน้าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นดาราอันนี้เขาเป็นนักร้องนะคะนักแต่งเพลงนี่เขาเป็นเกษตรกรแบบบางหน้าค่ะเพื่อนๆได้เยอะนะคะอ๋อโอเคยังน้ำมันหอยใช่ก็ให้ซอยมาหน่อยนึงเดี๋ยวหอยอะไรอ่ะแล้วจะถือปลาแซลมอนฮะหอยอะไรหอยเชอร์รี่ดิน้ำมันหอยเชอร์รี่หอยอะไรก็ได้หอยเชอร์รี่สีทองหอยเชอร์รี่สีทองก็ไม่ถูกเด้อไฮโซเด้อโลละเป็น200ยิ่งเก็บยิ่งป่งค่ะเพื่อนๆป่งก็คือการเกิดใหม่ยิ่งเก็บยิ่งป่งค่ะเพื่อนๆป่งก็คือการเกิดใหม่ยอดก็เป็นหลายอย่างคือชาวต่างประเทศก่อนหน้าก็เป็นฆาตกรฆ่าปลาก่อนแล้วจะเป็นฆาตกรฆ่าปลาอีกฆ่าอีกคนสัมภาษณ์นี่แหละมื้อนี้เป็นกิจกรรมพิเศษครับมาลงแขกเก็บผักหวานเจ้าของไร่เลี้ยงหญ้าลงมือเองครับมือหนึ่งลงมือเองมาตลอดขาขาวแล้วภูพานบอกว่าให้ลิฟต์ใบออกมาสั่นลิฟต์ใบปรากฏว่าอะไรยาไม่กล้าแม้แต่จะแตะใบเพราะว่าอะไรยากลัวอะไรยาแบบว่าถนอมมันมากถนอมใช่ไข่ในหินไข่ในหินไม่กล้าที่จะลิฟต์ใบออกนะคะใบก็เลยแก่อย่างนี้นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าต้องลิฟต์ใบออกมาสั่นอะไรเงี้ยก็ลุยเลยลุยเสร็จแล้วก็เลยได้กินยอดได้เก็บยอดกว่าปีนึงมันออกจะเทือครับปีนึงออกคือเดียวจ้าอ๋อคือเดียวคือเดียวฤดูนี้ละค่ะเห็นใบไม้รอบๆเนี่ยแห้งแต่ว่าหน้าแรงเฮานี่เนาะเริ่มหน้าแรงเนาะใช่ค่ะต้นผักหวานเพิ่นก็เริ่มแตกยอดออกในขณะที่ต้นใหม่อื่นๆเนี่ยไปโรยเบิดแล้วนี่ค่ะเราก็เรียนรู้มาจากผู้รู้ตอนแรกเราไม่กล้าแตะเลยเรากลัวน้องจะเป็นอะไรน้องผักหวานเกือบครึ่งตะกร้าสวยมากสวยงามผักหวานสวยสองแม่ครัวสองแม่ครัวค่ะผักหวานอันนี้ไม่ใช่สามแม่ครัวนะคะสองแม่ครัวต้มปลาผู้เฒ่าให้ต้มให้กินแค่เจ้าเอาเลยพี่แต่ทำตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวกุ้งตำพริกใส่ตะไคร่จ้ะตำช่องช่องแฮปปี้มัมกับอันนี้ใส่ตะน้ำปลาใส่นิดหน่อยเอ็กซ์ตีชแนลตอนนี้เขาก็มีสับสไครต์ประมาณ20,000ตลาดละโลกขายก็ดีขายดีสังวานหน้ากำลังเข้าบ้านน้ำผักติ้วมีผักติ้วครับแล้วก็มีผักหวานเราจะใส่พร้อมกันนะคะเพราะว่ามันจะพอดีจ้าไข่มดแดงใส่ที่หลังของสูงใส่สุดท้ายมีอยู่จ้ะมีอยู่จ้ะของสูงใส่ที่สูตรขอนแก่นสูตรที่นี่จะใส่ใบย่านางนะคะน้ำย่านางจ้ะเสียบไม่แน่ละอ๋อมันของธรรมชาติไข่ไปก็น้ำลายไหลไปเด้อค่ะพี่น้องสักละอีสานแมนค่ะนี่มาแล้วไฮไลท์ไข่มดแดงที่ไปแย่กันเมื่อเช้านะคะเพื่อนๆสดเลยคือเสี่ยงมาเลยล่ะเสียสละถูกกัดถูกลุมแป๊บเดียวนะ
ี่ค่ะโรยไข่มดแดงแล้วค่ะเพื่อนๆจะแซ่บอีเลยมีมดแดงไต่อยู่ด้วยมาชิมกันครับพี่น้องผลผลิตจากการไปแย่ไข่มดแดงไปเก็บผักติ้วแล้วก็เก็บผักหวานนะคะออกมาเป็นถ้วยนี้แล้วค่ะเพื่อนๆ